ณอังสนาสิทธิพงศ์เข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ2566คุณอังสนาสิทธิพงศ์ผู้บริหารบริษัทมิสเออร์เน็ตจำกัดแบรนด์เออร์เน็ตสบู่เออร์เน็ตที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากไทยมีด้วยกัน2สูตรคือสูตรมะละกอและสูตรมะนาวช่วยให้ผิวนุ่มสว่างกระจ่างใสลดสิวที่หลังช่วยระงับกลิ่นกายกำจัดแบคทีเรียอุดมไปด้วยวิตามิน C E B 3 D K ที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ2566ค่ะดิฉันนางสาวอังสนาสิทธิพงศ์นะคะก็ในนามของสบู่เออร์เนสนะคะค่ะก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสบู่สมุนไพรอ่ะนะคะซึ่งทำมาจากมะละกอนะคะก็เด่นๆของเขาเลยเนี่ยจะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็มีความสะอาดนะที่มันแบบว่าเขารู้สึกใช้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าผิวพรรณเนี่ยจะขาวขึ้นรู้สึกสะอาดหมดจดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นด้วยอะค่ะก็คือเรามองเห็นว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนี่ยเราก็ได้ผลิตมานานแล้วคราวนี้เราก็มาเล็งเห็นถึงคุณอยากให้แบบว่าผิวพรรณในเรื่องของผิวพรรณนะคะในเรื่องของอะไรอะผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดอะไรแบบเนี้ยก็เลยอยากทำในส่วนของสมุนไพรอะขึ้นมาฟีดแบคดีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เราได้นำสบู่ของมะละกอเนี่ยนะคะไปที่ประเทศลาวแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆคนลาวที่นั่นนะคะเขาพอใจในสบู่เรามากๆเลยนะคะเขาบอกว่ามันเวลาใช้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าผิวของเขาเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็เนียนใสนะคะแล้วตอนนี้ค่ะก็สบู่ของเราอ่ะก็จะเข้าไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในมินิบาร์ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็สั่งเพิ่มขึ้นมาและตอนนี้เดิมทีค่ะเราสั่งไปเรานำไปขายนะคะก็ประมาณ 20,000 ก้อนตอนนี้ก็หมดไปแล้วตอนนี้กำลังสั่งเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อที่จะเข้าไปตีตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตมินิบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวแทนนะคะที่จะรับไปขายตอนนี้ลุยตลาดลาวอย่างเดียวเพราะว่าเราได้ไปออกบูธนะคะแล้วมีความประสบความสำเร็จมีแบบว่าประชาชนของลาวที่นั่นนะเขาให้ความสำคัญของสบู่มากๆซึ่งเราไปขาย5วันเนี่ยคือมีคนเข้ามาลุมแล้วก็มาลองใช้เพื่อเราจะให้เขาลองใช้ที่หน้าบูธอะไรแบบนี้แล้วเขามีความสนใจเขาจะถามหาว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยหมดแล้วเขาจะไปหาซื้อได้ที่ไหนค่ะก็จะมีช่องก็จะมีสั่งซื้อได้ทางช่องทาง TikTok Facebook ใช่อ่ะค่ะแล้วก็เพจของ Ernest ค่ะ